ถ้าจะบอกว่าไปไหนมาเนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้คำว่า where you go นะคะเพื่อนๆแต่เรานะคะจะใช้คำว่า where have you beenWhere have you been? เป็นการใช้ perfect tense นะคะเพราะจะสื่อถึงว่าเมื่อกี้เนี่ยไปไหนมาแล้วตัวเองเนี่ยกำลังรออยู่นะคะแล้วเวลาเราจะตอบนะคะเราก็จะตอบได้ว่า I have been at the บวกสถานที่ค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่น I have been at the market ฉันไปตลาดมา I have been at the mall ฉันไปห้างมาI have been at work. ฉันไปที่ทำงานเพิ่งมาประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเราจะถามถึงเหตุการณ์ในอดีตอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะเราจะถามว่า Where did you go last night? Where did you go last night? ก็จะใช้ did นะคะเพื่อสื่อถึงเหตุการณ์ที่จบลงแล้วนั่นเองค่ะเรามาดูคำตอบกันนะคะ I went to บวกสถานที่ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นI went to the school. ฉันไปโรงเรียนมา I went to the cafe. ฉันไปร้านกาแฟมา I went to the movie last night. เมื่อคืนนี้ฉันไปดูหนังมานั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะ